อบจนี่แหละเพราะว่าพัทยากับกรุงเทพมหานครมันอีกอย่างหนึ่งเป็นปกครองพิเศษใช่ครับเรื่องของการถอดเบาะที่นั่งในตู้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินวันนี้ทางรฟม.กับ BEM ได้ลงพื้นที่ไปที่สถานีเตาปูนเพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าวไปติดตามกับคุณธนพลสุวรรณดีเชิญค่ะครับครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางรฟม.และ BEM นะครับก็ได้มีการพาสื่อมวลชนมาลงพื้นที่สถานีเตาปูนแห่งนี้ครับเพื่อมาแถลงข่าวถึงมาตรการถอดเบาะที่นั่งรถไฟฟ้า MRT นะครับว่าจำเป็นจะต้องถอดเบาะเพื่ออะไรนะครับซึ่งก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าทาง BEM ไม่ได้ทำการผิดสัญญานะครับแต่จะมีการพิจารณาว่าจะต้องถอดเบาะที่นั่งรถไฟฟ้านะครับอีกกี่ขบวนครับและจะมีการให้คำตอบไม่เกินต้นเดือนหน้าครับโดยนายรณชิตย้ำสะอาดที่ปรึกษาและรักษาการรองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พร้อมด้วยนายสมบัติกิจจารักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM ได้กล่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าทาง BEM ได้ดำเนินมาตรการมาทั้งหมดแล้วในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมระหว่างที่ยังรอรับขบวนรถโดยสารอีก35ขบวนซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการถอดเบาะที่นั่งออกแล้ว1ขบวนทำให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ10จาก900คนเป็น 1,000 คนต่อขบวนซึ่งถือว่ายังไม่ผิดเงื่อนไขสัญญาเพราะในสัญญานั้นได้ระบุไว้เพียงว่าให้รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ900คนเท่านั้นวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวนั้นเนี่ยทางผู้เดินรถนะครับก็คือทางเบมเนี่ยพิจารณาดีแล้วนะครับว่าในระหว่างที่เราเนี่ยได้สั่งรถจากผู้ผลิตซีเมนต์เนี่ยนะครับและระหว่างรอเขาเนี่ยเราควรต้องดำเนินการมาตรการในช่วงระหว่างที่เรารออยู่ทุกมาตรการที่เราพึงทำได้นะครับซึ่งมาตรการต่างๆนั้นเราก็ได้ออกมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถึงมาตรการเกือบจะสุดท้ายแล้วล่ะครับที่เราจะต้องจำเป็นที่ต้องเพิ่มพื้นที่ในการยืนในห้องโดยสารนะครับในห้องโดยสารดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ตู้ด้วยกันต่อ1ขบวนใน3ตู้ที่ว่านั้นเนี่ยมันจะมีเบาะทั้งหมดเนี่ย3คู่นะครับเบาะช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายที่ทางบริษัทเบมเนี่ยพี่นาคือว่าเราจะถอดเฉพาะคู่กลางนะครับของแต่ละตู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ขบวนก็จะถูกถอดออกไปด้วยกัน6ชุดด้วยกันเท่านั้นในสัญญานั้นเนี่ยเราจะเขียนกันเฉพาะในเรื่องของความจุของผู้โดยสารนะครับความจุผู้โดยสารซึ่งเขาบรรจุอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันเพียงพอตามสัญญาอยู่แล้วประมาณเกือบ900ท่านนะครับเพราะนั้นที่ผมกราบเรียนไปว่าเพิ่มประมาณ90ก็คือประมาณ 10% โดยทั้ง2หน่วยงานขอหารือกันอีกครั้งว่าจะต้องถอดเบาะผู้โดยสารทั้ง19ขบวนเลยหรือไม่เพื่อให้การทดลองเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจะให้คำตอบกับประชาชนไม่เกินต้นเดือนหน้าซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและไม่คิดว่าเป็นการเอาเปรียบลองไปฟังเสียงประชาชนผู้ใช้บริการดูครับในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนื่องจากว่าตอนเช้ามันมีคนใช้งานรถไฟฟ้าเยอะอยู่แล้วครับก็ผมว่าทำให้สะดวกแล้วไม่เบียดขึ้นการถอดเบาะออกก็ทำให้ยืนได้เป็นระเบียบมากขึ้นมีพื้นที่กว้างมากขึ้นด้วยครับผมว่ากับดีที่ซ้ำนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่าคนชราเขาก็ต้องขึ้นทางด้านหัวขบวนหรือท้ายขบวนเนื่องจากมันติดอยู่ใกล้ทางบันไดเลื่อนอยู่แล้วก็จะทำให้แสดงว่าคนที่เร่งด่วนจริงๆเขาจะเดินมาตรงกลางๆเพื่อยัดกันไปได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีสะดวกเพราะว่าเช้าๆบางทีมาคนเยอะมากหลังจากที่เชื่อมต่อแล้วอ่ะคนมันแบบขึ้นที่เนี่ยขึ้นเป็นแบบเที่ยวแรกเนี่ยขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นเที่ยวที่2อะไรเงี้ยส่วนแผนการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มอีก35ขบวนคาดว่าขบวนแรกจะรับมอบได้ไม่เกินช่วงปลายปีหน้าและอีก3ขบวนในช่วงเดือนมีนาคมปี2562และจะครบทั้ง35ขบวนในปี2562เช่นกันครับสำหรับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะอยู่ที่ 300,000 คนต่อวันและช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีการปล่อยขบวนรถทุก 3-5 นาทีและในช่วงเวลาปกติจะปล่อยขบวนรถทุก 5-7 นาทีครับครับและในระยะต่อไปนะครับทาง BM ก็จะมีการสอบถามความคิดเห็นประชาชนนะครับถึงมาตรการถอดเบาะที่นั่งผู้โดยสารครับว่าจะต้องมีการถอดเบาะเพิ่มอีกกี่ขบวนครับและก็จะมีการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบนะครับไม่เกินต้นเดือนหน้าครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของงานแถลงข่าวในช่วงเช้าของวันนี้ครับธนพลสุวรรณดีรายงานสดจากสถานีเตาปูนครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับมาดูความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจนะครับโอกาส